สวัสดีค่ะสำหรับวิดีโอนี้เราจะมาเรียนรู้เนื้อหาในบทที่3กระบวนการจัดการสารสนเทศท้องถิ่นค่ะกระบวนการจัดการสารสนเทศท้องถิ่นเป็นการจัดการภูมิปัญญาสารสนเทศท้องถิ่นที่มีกระบวนการจากการสืบทอดถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีอยู่เดิมในชุมชนท้องถิ่นต่างๆโดยวงจรสารสนเทศเริ่มต้นจากการรวบรวมการคัดเลือกหรือจัดหาสารสนเทศที่ต้องการการจัดเก็บสารสนเทศโดยการจัดหมวดหมู่ทำดัชนีการประมวลผลและการทำเครื่องมือช่วยค้นการสร้างฐานข้อมูลการเผยแพร่สารสนเทศไปยังผู้ใช้ผ่านกระบวนการจัดการสารสนเทศท้องถิ่นภาคสนามเพื่อนำมาพัฒนาและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นสืบต่อไปดังนั้นการจัดการสารสนเทศท้องถิ่นในบทนี้จะกล่าวถึงกระบวนการที่เป็นเครื่องมือเพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กรชุมชนท้องถิ่นหรือเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะ 3.1 แนวคิดการจัดการสารสนเทศท้องถิ่นการจัดการสารสนเทศท้องถิ่นส่วนหนึ่งมาจากภูมิปัญญาที่เกิดจากการสืบทอดถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีอยู่เดิมในชุมชนท้องถิ่นต่างๆแล้วพัฒนาเลือกสรรปรับปรุงองค์ความรู้จนเกิดทักษะและความชำนาญที่สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างเหมาะสมกับยุคสมัยแล้วเกิดองค์ความรู้ใหม่ที่เหมาะสมและสืบทอดต่อไปซึ่งภูมิปัญญาเหล่านี้ถูกบันทึกไว้ในหลายรูปแบบรวมทั้งที่บันทึกเป็นเอกสารที่สมบูรณ์แบบโดยตัวเองแต่บางครั้งต้องนำมากลั่นกรองแล้วจัดให้เป็นระบบระเบียบอย่างไรก็ตามนะคะเดิมมรดกภูมิปัญญาไทยอยู่ในรูปเอกสารเป็นส่วนใหญ่เช่นเอกสารตัวเขียนศิลาจารึกนับเป็นสารสนเทศท้องถิ่นที่มีความงดงามจึงเปรียบได้เป็นดอกไม้แห่งความงามของสารสนเทศท้องถิ่นดังแสดงในภาพต่อไปนี้ค่ะส่วนแผนภูมินี้เป็นการจัดการสารสนเทศท้องถิ่นในชุมชนเพื่อให้เกิดสารสนเทศท้องถิ่นในแต่ละชุมชนควรใช้หลักการจัดการความรู้ดังแสดงในภาพต่อไปนี้ค่ะการจัดการสารสนเทศท้องถิ่นใช้หลักการและการจัดการสมัยใหม่โดยอาศัยกระบวนการและองค์ความรู้ในการดำเนินการโดยเฉพาะการผสมผสานระหว่างความสามารถในการจัดการและภาวะผู้นำเพื่อช่วยสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างแต่ละชุมชนให้อยู่ร่วมกันได้ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องมีการจัดการสารสนเทศท้องถิ่นมาใช้จัดการโดยกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานที่เป็นระบบสารสนเทศให้ถูกต้องสมบูรณ์มีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐานสามารถเข้าถึงได้และนำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ต่อไปค่ะการจัดการสารสนเทศท้องถิ่นเป็นกระบวนการดำเนินงานกับสารสนเทศท้องถิ่นที่เป็นบุคคลองค์กรโดยการจัดการสารสนเทศท้องถิ่นจะวางแผนตั้งแต่กำหนดนโยบายการคัดเลือกหรือประเมินคุณค่าสารสนเทศท้องถิ่นดำเนินงานตามกระบวนการจัดหาสารสนเทศท้องถิ่นจากนั้นนำมาจัดเก็บและวิเคราะห์สารสนเทศท้องถิ่นหากพบว่ามีสารสนเทศประเภทใดที่ไม่สมบูรณ์จะทำการส่งต่อไปอนุรักษ์และสงวนรักษาก่อนที่จะนำสารสนเทศไปเข้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดทำฐานข้อมูลให้เรียบร้อยแล้วจึงนำออกให้บริการและเผยแพร่สารสนเทศท้องถิ่นค่ะ